สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวหน้ากากของ Atomy ตัวนี้นะคะว่าสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ถึงระดับไหนนะคะนี่คือเป็น PM 2.5 detector นะคะที่สามารถวัดค่าได้ตอนนี้นะคะเครื่องวัดออกมาอยู่ที่ PM 2.5 ในระดับ78นะคะเราจะมาดูกันว่าหน้ากากตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกันฝุ่น PM 2.5 ได้จริงหรือไม่นะคะเริ่มเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะอันนี้เป็นการสมมุตินะคะว่าเราใส่หน้ากากนี้อยู่นะคะเหมือนตัวนี้เป็นตัวฟิลเตอร์เพราะว่าด้านหลังของเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบตัววัดค่านะคะจะเห็นว่าตอนแรกนะคะ70กว่านะคะพอเราใช้หน้ากากนะคะปิดไว้ที่ด้านหลังนะคะเหมือนเรากำลังหายใจผ่านหน้ากากนี้นะคะจะเห็นว่าค่าลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะซึ่งบางคนเห็นว่ามันบางๆเนื้อว่ากันได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้ก็คือมาทดสอบให้ดูนะว่ากันได้จริงหรือไม่นะคะเห็นว่าค่าลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะนี่ค่ะลงไปถึง17แล้วนะคะ16ค่ะลงไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะลงไปได้ถึงระดับไหนนะคะตัวนี้นะคะหน้ากากตัวนี้แบบใส่สบายมากนะคะมันมีความยืดหยุ่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นหน้ากาก5ชั้นเลยเนื้อด้านในสุดนะคะเป็นแบบสำหรับผิวแพ้ง่ายเลยค่ะก็คือใส่แล้วนิ่มมากสบายหน้าค่ะนี่ค่ะลงมาถึง10แล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้ตัววัดค่าPM 2.5 นะคะเครื่องนี้ก็ต้องชาร์จแบตนะคะไม่ต้องใส่ถ่านนะคะก็เป็นตัววัดที่แบบเราสามารถไปไหนเราก็สามารถพกพาไปได้แล้วก็วัดค่าฝุ่นนะคะฝุ่นพิษนะคะเราต้องใส่หน้ากากนะคะไม่ใส่เนี่ยคือมันอันตรายค่ะส่วนหน้ากากตัวนี้เนี่ยมันก็ปิดไปถึงคางเลยนะคะแล้วก็ใส่สบายมากเนี่ยมันคือยืดหยุ่นตามรูปทรงหน้าของเราเลยก็คือเป็นการแบบมาตามรูปหน้าของมนุษย์แบบ3มิตินะคะแล้วข้างบนก็จะมีโครงเหล็กนะคะที่ช่วยปรับตามหน้าของเรานะคะอันนี้ใส่สบายจริงค่ะแต่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางอย่างนี้มันใส่สบายมากอ่ะเลยไม่รู้ว่ามันปรับมันกันได้แค่ไหนนะคะคือหน้ากากตรงนี้มันเป็นฟิลเตอร์แบบเฮปานะคะก็คือสามารถกรองฝุ่นถึงระดับ PM 1.0 เลยนะคะเล็กกว่า 2.5 ด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นว่าค่านะคะก็ลดลงเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะก็คือหน้ากากนะคะใส่สบายค่ะบางเบานะคะแล้วก็ใส่แล้วคือยังหายใจออกนะคะไม่อึดอัดจนถึงขั้นว่าไม่อยากใส่นะคะตัวนี้แนะนำนะคะถ้าเป็นเด็กก็ผูกตรงหูตรงนี้ให้เป็นปมค่ะมันก็จะเด็กก็สามารถใส่ได้นะคะ